สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอกปร.กับงานของในหลวงรู้บ้างไหมว่าคนไทยเป็นคนโชคดีหนักเนื้อที่เกิดมาใต้บารมีพระองค์เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ได้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ7รอบ12สิงหาคม2559สำนักงานกปร.ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อฉลองราช70ปีเคียงคู่ทรงงาน84พรรษาราชินีสีแผ่นดินเราจะจัดงานตั้งแต่จัดพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็มีการจัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติของทั้งสองพระองค์เป็นเทศกาลที่โดยเฉพาะในหลวงของเราเป็นเรื่องของหลักการทรงงานขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่พระองค์ถ่ายทอดให้ประชาชนชาวไทยเขาก็มีการจัดประกวดเทศกาลเกี่ยวกับแผ่นดินของเราโดยให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาจัดเทศกาลประกวดชิงรางวัลนะครับโดยโรคพระราชทานของพระองค์นะครับประชาชนรวมทั้งเยาวชนจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและหลักการทรงงานนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขต่อตนเองและส่วนรวมสืบไปทำให้พ่อของเราสุข